ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมธนาทิพย์นะครับในวันนี้ผมจะบอกทุกคนนะผมไม่ได้สอนไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นผมไปเจอเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าผมเข้าประตูน้ำไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทำไมถึงเข้าประตูน้ำไม่ได้นะข้อแรกนะครับคุณอาจจะใช้ชื่อเว้นวรรคนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเอาอันนี้เว้นวรรคนะทุกคนดูเนี้ยนี่นะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าประตูกันดูไปว่ามันเว้นวรรคแล้วมันสามารถเข้าประตูน้ำได้หรือไม่นะครับมาเรามาลองดูกันนะครับทุกรุ่นได้หมดครับรุ่นกากรุ่นอะไรรุ่นไหนนี่นะครับได้หมดนะครับมันขึ้นตัวนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับน้องเดี๋ยวถ้าทำผิดนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปพิมพ์บอกเขาว่าอันนี้นะครับว่าได้ใช้ชื่อเวนวักหรือเปล่านะครับก็น้องนะครับก็อาจจะได้ใช้ชื่อเวนวักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้ชื่อเวนวักแสดงว่าเข้าประตูน้ำไม่ได้แล้วแล้วมันจะเขียนว่าล็อกอินสำเร็จนะครับล็อกอินเรียบร้อยดีเข้ามานะครับมันก็จะแหลกมากแหลกแล้วก็เข้ามินิเกมไวๆครับมันก็จะลื่นขึ้นนะแล้วเข้าไอ้นี่อีกครั้งนึงมันก็แบบแหลกบ้างนะครับแหลกแหลกแหลกเลยนะครับแหลกแหลกมากครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมลองเข้าเซิร์ฟเวอร์เฟกซินให้ดูนะเฟกซินเดี๋ยวรีเฟซก่อนโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับควรเข้าตัวน้ำลองเข้าตัวน้ำนี้นะเป็นไงครับแล้วมันจะเขียนว่าอย่างมันจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณเราเอนอะไรนะครับขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษคือทุกคนต้องเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าทุกคนไม่เปลี่ยนชื่อมันก็เข้าไม่ได้ครับนี่ค่ะมันก็เข้าไม่ได้สักทีเห็นป่ะนั่นแหละครับแต่ใช้ถ้าทุกคนเฟิร์ฟอื่นก็เป็นเหมือนกันถ้าไปลงเฟิร์ฟ MV Philo น่ะคุณชื่อผู้ใช้ของคุณมีอักษรไม่ถูกต้องนะครับเป็นเหมือนกันเฟิร์ฟนี้ก็เป็นเหมือนกันครับนี่เข้ามาได้นะครับนี่เอานี้เข้ามาได้นะครับเนี่ยครับนี่ครับมันจะขึ้นอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากติดตามช่องธนาทิพย์ธนาแล้วกดติดตามช่องธนาทิพย์เกมเมอร์ทีวีเกมเมอร์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย